หรับทฤษฎีพหุปัญญานะคะเป็นแนวคิดทฤษฎีของศาสตราจารย์ฮาวเวิร์ดการ์ดเนอร์ซึ่งได้เสนอแนวคิดว่าสติปัญญาของมนุษย์เนี่ยมีหลายด้านที่มีความสำคัญเท่าเทียมกันขึ้นอยู่กับว่าใครจะโดดเด่นด้านไหนบ้างและแต่ละด้านผสมประสานแสดงกันออกมาเป็นความสามารถเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลค่ะนักเรียนแต่ละคนนั้นมีความสามารถที่หลากหลายทั้งในสิ่งที่ตนเองถนัดและไม่ถนัดเด็กบางคนนั้นมีความถนัดหลายด้านเด็กบางคนอาจจะมีความถนัดเพียงด้านเดียวซึ่งสามารถแสดงออกได้อย่างเต็มศักยภาพในฐานะที่เราเป็นครูเราควรส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กได้พัฒนาความสามารถตามความถนัดตามความชอบของแต่ละคนนะคะเพื่อให้เกิดการพัฒนาปัญญาด้านนั้นๆอย่างเต็มที่เพราะว่าในปัจจุบันมีเวทีหรือสถานที่ที่ให้แสดงออกถึงความสามารถพิเศษต่างๆและก็ได้ประสบผลสำเร็จมากมายค่ะกลุ่มที่1 นะคะปัญญาด้านภาษานะคะนักเรียนในกลุ่มนี้นะคะจะมีทักษะการฟังการพูดการอ่านการเขียนเก่งนะคะเพราะฉะนั้นในการจัดกิจกรรมของนักเรียนกลุ่มนี้นะคะเราก็จะส่งเสริมให้ทำกิจกรรมเหล่านี้บ่อยๆเช่นการออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนพระอภัยมณีมีความสามารถพิเศษในการเล่นดนตรีคือมีความสามารถเป่าปี่ทำให้คนอื่นนอนหลับได้กลุ่มที่2นะคะปัญญาด้านตรรกะคณิตศาสตร์นักเรียนกลุ่มนี้จะเด่นในด้านการคำนวณหรือการให้เหตุผลซึ่งในการจัดกิจกรรมจะมีการบูรณาการในด้านนี้ลงไปในแต่ละกิจกรรมด้วยนะคะนักเรียนจะได้พัฒนาความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องในด้านนี้ของตนเองออกมาค่ะกลุ่มที่3ปัญญาด้านดนตรีนักเรียนที่มีความสามารถเฉพาะตัวนะคะเราสามารถจัดกิจกรรมนำดนตรีไปบูรณาการได้ดนตรีเนี่ยจะสร้างสีสันในการเรียนรู้ในการนำเสนอก็สามารถให้นักเรียนเลือกที่จะนำเสนอในรูปแบบเพลงที่เกี่ยวกับตัวละครในวรรณคดีเพื่อให้การนำเสนอน่าสนใจยิ่งขึ้นค่ะข้าสถานผู้ใช้และครั้งมาเธอฉันนี้โอ้สุดชีวิตพระภัยมณีพี่คือดวงใจแม้ร่างกายของข้าเป็นยักษ์แต่ใจพายรักไม่เสื่อมคลายต่อให้อุดตายไม่คิดจนได้กายพี่บอกช้ำกลุ่มที่4ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์นักเรียนกลุ่มนี้จะสามารถมองมิติสิ่งต่างๆได้เช่นการออกแบบซึ่งเราจะใช้นักเรียนกลุ่มนี้ทำหน้าที่ในการออกแบบวางแผนวางโครงในการทำชิ้นงานค่ะกลุ่มที่5ปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวนักเรียนในกลุ่มนี้นะคะจะมีความสามารถในการแสดงบทบาทเราก็จะใช้นักเรียนกลุ่มนี้แสดงออกในการนำเสนอนักเรียนก็จะสามารถแสดงบทบาทสมมุติของตัวละครนั้นๆได้เพื่อใช้ในการสื่อสารได้ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะเป็นคนที่หล่อเหลาเอาการแต่มีนิสัยเจ้าชู้มีเมียมากกลุ่มที่6ปัญญาด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นนักเรียนกลุ่มนี้นะคะจะสามารถนำพาผู้อื่นได้สามารถชักจูงโน้มน้าวใจเพื่อนๆได้เช่นมีบทบาทในการเป็นผู้นำกลุ่มเพื่อช่วยให้สมาชิกในกลุ่มทำงานร่วมกันได้ค่ะกลุ่มที่7ปัญญาด้านรอบรู้ธรรมชาตินักเรียนกลุ่มนี้จะมีความสนใจในสิ่งแวดล้อมธรรมชาติรอบตัวในการจัดกิจกรรมถ้าเราได้บูรณาการเรื่องของธรรมชาติเข้าไปใช้นักเรียนกลุ่มนี้จะสามารถแสดงออกมาได้อย่างดีเวลามีการตอบคำถามก็จะสามารถบอกเพื่อนๆเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมต่างๆที่ต้องเอาไปใช้ในการทำงานได้
อบค่ะกลุ่มที่8ปัญญาด้านการรู้จักตนเองลักษณะของนักเรียนกลุ่มนี้เนี่ยจะค่อนข้างชอบจดบันทึกเพราะฉะนั้นการจดบันทึกกิจกรรมการเรียนหรือเนื้อเรื่องในชิ้นงานจึงเป็นการส่งเสริมความสามารถของนักเรียนในกลุ่มนี้ค่ะการจัดการเรียนการสอนหรือการจัดกิจกรรมต่างๆนะคะทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนก็ได้มีการบูรณาการทฤษฎีของพหุปัญญาเข้าไปอยู่แล้วเช่นการให้นักเรียนออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนการให้นักเรียนออกมาร้องเพลงการให้นักเรียนทำชิ้นงานการให้นักเรียนได้ประดิษฐ์ชิ้นงานวาดภาพระบายสีแต่เราไม่ได้จัดหมวดหมู่หรืออธิบายให้รู้ว่าสอดคล้องกับทฤษฎีพหุปัญญาในด้านใดนะคะซึ่งหน้าที่ของครูในยุคปัจจุบันทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอนและการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญครูนั้นจะต้องให้ความสนใจใส่ใจในความสามารถของผู้เรียนว่ามีความชอบความถนัดด้านไหนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเนี่ยได้พัฒนาศักยภาพของตนไปสู่จุดสูงสุดโดยการจัดการเรียนการสอนนั้นครูสามารถคิดค้นขึ้นมาเองหรือนำรูปแบบที่มีอยู่แล้วมาใช้อย่างต่อเนื่องหากเรานำสิ่งที่นักเรียนถนัดหรือสิ่งที่นักเรียนชอบมาพัฒนาก็จะเป็นการเรียนการสอนที่เน้นศักยภาพของผู้เรียนอย่างชัดเจนซึ่งการใช้ทฤษฎีพหุปัญญานั้นเป็นการตอบโจทย์ได้ดีค่ะในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนรายบุคคล